วิเคราะห์การเมืองอันตรายการเมืองจากอนาคตใหม่ก้าวไกลคือความสำเร็จสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างยอกย้อนจนเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไม่ว่าจะเป็นนายเสรีสุวรรณพานนท์ไม่ว่าจะเป็นนายชาดาไทยเศรษฐ์เห็นพ้องต้องกันในความอ่อนหัดในความไร้เดียงสาด้อยประสบการณ์กระนั้นในอีกด้านเมื่อมองผ่านแต่ละจังหวะก้าวของผู้มากประสบการณ์อย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดากลับหวาดระแวงเห็นว่าอาจกระทบต่อความมั่นคงยิ่งใกล้วาระที่นายทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับยิ่งเห็นสถานะพรรคก้าวไกลเนื่องจากเหตุผลหนึ่งซึ่งรองรับความชอบธรรมและเหมาะสมที่นายทักษิณชินวัตรจะคืนสู่เหย้าและแสดงผลสะเทือนผ่านพรรคเพื่อไทยคืออาศัยพรรคเพื่อไทยกำราบพรรคก้าวไกลอย่างที่มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางว่าถึงเวลาที่พลังเหลืองจะผนึกเข้ากับพลังแดงเพื่อบทขยี้และตัดหนทางของพลังส้มไม่ว่าพันธมิตรไม่ว่ากปปส.ล้วนส่งเสียงชโยโห่ร้องถามว่าปัจจัยอะไรทำให้พรรคก้าวไกลมีความน่ากลัวทั้งที่อ่อนหัดไร้ประสบการณ์คำตอบหนึ่งเห็นได้จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในสนามการเลือกตั้งจาก80คนในยุคพรรคอนาคตใหม่เป็น151คนในยุคพรรคก้าวไกลใช้เวลาการเลือกตั้งเพียง2สมัยก็ได้อันดับหนึ่งคำตอบหนึ่งเพราะรากฐานทางการเมืองแนบแน่นอยู่กับคนรุ่นใหม่ทั้งยังทำท่าจะขยายไปยังคนรุ่นใหญ่จนได้คะแนนกว่า14ล้านชัยชนะและความสำเร็จเช่นนี้แหละจึงต้องบทขยี้จึงต้องทำลายในที่สุดชะตากรรมของพรรคก้าวไกลมาจากชัยชนะมาจากความสำเร็จทางการเมืองหากพรรคก้าวไกลได้รับเลือกเพียง1หรือ5คนตามความคาดหมายเดิมเหมือนกับพรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นๆย่อมไม่สร้างความอิจฉาย่อมไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวธรรมนัสเชื่อได้นายกรัฐมนตรีก่อนวันที่15สิงหาคมยันร่วมงานเพื่อไทยได้ไม่เสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งธรรมนัสเชื่อได้นายกรัฐมนตรีก่อนวันที่15สิงหาคมยันร่วมงานเพื่อไทยได้เพราะสส.คปชร.เป็นอดีตสส.เพื่อไทยไม่เสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งปัดดินพบทักษิณที่ฮ่องกงเมื่อวันที่30กรกฎาคม66รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวภายหลังร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพศพขนเจริญอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังจากหารือกับพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการติดต่อหรือหารือใดๆซึ่งพรรคพลังประชารัฐรอว่าก่อนวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นวันนัดโหวตนายกรัฐมนตรีจะมีการประสานงานอย่างไรเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติโดยพรรคก้าวไกลถอยมาเป็นฝ่ายค้านแต่ยังโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยรอธรรมนัสกล่าวว่าโดยหลักแล้วพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนที่ชัดเจนจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนจะทำหน้าที่ในตำแหน่งไหนหรือฝ่ายไหนก็ตามก็จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยให้ดีที่สุดขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่ฝ่ายไหนกันแน่เพราะต้องรอความชัดเจนก่อนและเชื่อว่าหลังจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลจะเปิดการเจรจาพูดคุยกันและคงจะได้ทิศทางที่ชัดเจนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งจะโหวตได้ในวันที่4สิงหาคมขณะเดียวกันก็เห็นว่าในวันที่1สิงหาคมจะรู้ทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีและการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบก่อนวันที่15สิงหาคมหลังจากนั้นเป็นการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะโหวตในวันที่ 4 สิงหาคมก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยส่วนแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นมติพรรคเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนส่วนจะได้หรือไม่ได้ต้องรอดูอีกทีเมื่อถามว่าจะเสนอพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่รออ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐมีเพียง40เสียงการจะเสนอชื่อแข่งเป็นไปไม่ได้การร่วมรัฐบาลก็ต่อเมื่อมีนายกรัฐมนตรีและถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลส่วนจะต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นั้นพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนอย่ามองแค่พรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวแต่ถ้าพรรคไหนมีจุดยืนต่างกับพรรคพลังประชารัฐส่วนการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยสามารถร่วมงานกันได้เพราะส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเป็นส.ส.เก่าของพรรคเพื่อไทยดังนั้นการทำงานหากได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็จะไม่มีปัญหายืนยันไม่มีการซื้อส.ส.จากพรรคก้าวไกล30ที่นั่งมาที่พรรคพลังประชารัฐในฐานะที่ตนเป็นเลขาธิการพรรคขอยืนยันไม่ใช่ข้อมูลที่จริงรออ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนการที่พรรคพลังประชารัฐปรับโครงสร้างและให้ตนเป็นเลขาธิการพรรคนั้นไม่เกี่ยวกับการดีลกับการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยการปรับโครงสร้างพรรคเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคคิดมานานแล้วภายหลังการเลือกตั้งเนื่องจากได้ส.ส.เพียง40ที่นั่งเพื่อให้พรรคกลับมาเจริญเติบโตเหมือนเดิมยืนยันไม่ใช่ให้มาดีลการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเมื่อถามถึงการที่พรรคตั้งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนั้นรออ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทและไม่มั่นใจว่าท่านจะรับตำแหน่งนี้หรือไม่ซึ่งเป็นการเสนอชื่อไปก่อนได้โดยล่าสุดพลตำรวจเอกพัชรวาทยังไม่ตอบรับในตำแหน่งนี้เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรออ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเพียงกระแสข่าวซึ่งตนไม่ทราบข่าวนี้รู้จากสื่อมวลชนเท่านั้นซึ่งพลตำรวจเอกพัชรวาทได้มาทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประสบการณ์เพราะเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจในเรื่องขององค์ความรู้คุณสมบัติก็ต่างมีความพร้อมแต่ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะสนใจการเมืองหรือไม่รออ.ธรรมนัสกล่าวถึงการเดินทางกลับของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่ทำให้การเมืองเปลี่ยนเพราะเป็นคนละเรื่องกันส่วนกรณีที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ออกมาระบุว่านายทักษิณมีดีลกับป.ในการเดินทางกลับประเทศนั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพลเอกประวิตรไม่มีการดีลกับขั้วอำนาจเดิมและไม่เกี่ยวกันซึ่งนายทักษิณกลับมาตามกระบวนการของกฎหมายไม่ได้มาด้วยอภิสิทธิ์ใดๆส่วนนายทักษิณจะได้กลับมาในวันที่10สิงหาคมหรือไม่นั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่สามารถก้าวล่วงได้และเป็นสิทธิในฐานะคนไทยคนหนึ่งอย่าโยงว่าการเมืองจะพลิกโฉมกับนายทักษิณเพราะเป็นคนละเรื่องกันรออ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนการเดินทางไปฮ่องกงของตนเองนั้นเป็นการเดินทางไปเรื่องธุรกิจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการบินไปหาใครและไปมาหลายอาทิตย์แล้วไปพักที่ฮ่องกงและทำธุระที่ดีลไว้ยังไม่จบไม่มีดีลการเมืองเพราะเป็นคนละเรื่องกันและไม่ได้เจอกับนายทักษิณผู้สื่อข่าวรายงานว่ารออ.ธรรมนัสได้กล่าวติดตลกด้วยว่ารอแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่11สิงหาคมซึ่งเป็นวันเกิดพลเอกประวิตรและตนเองเกิดวันที่18สิงหาคม